สวัสดีครับได้เวลาของช่วงฟุตซอลอัปเดตนะครับตอนนี้ครับเหลือเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นเองก็จะเริ่มแข่งฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2015กันแล้วนะครับถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายในการเตรียมงานของคณะกรรมการทํางานชุดต่างๆนะครับเรามาติดตามความพร้อมล่าสุดกันเลยครับเปิดตัวสู่สายตาประชาชนชาวไทยไปอย่างเป็นทางการเมื่อสนามบางกอกอารีนาใช้อุ่นเครื่องในเกมที่ทีมชาติไทยเสมอกับแบงคอก BTS FC 2-2เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการใช้จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่12หรือ AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2015ล่าสุดคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันได้มาประชุมหารือกันในการเตรียมการช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือ1สัปดาห์ก่อนเปิดสนามในวันที่8ตุลาคมณห้องประชุมบางกอกอารีนาโดยวสันต์มีวงที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยว่าตอนนี้มีความพร้อมใกล้เต็มร้อยแล้วในทุกๆด้านก็สำหรับการประชุมหารือกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในภารกิจที่ทั้งกรุงเทพมหานครและสมาคมฟุตบอลที่จะต้องกำหนดภารกิจในเรื่องของความรับผิดชอบในแต่ละส่วนก็ต้องเรียนว่าการทำงานในเรื่องของฟุตซอลอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้านี้ในต้นเดือนนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็การเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของสนามทั้งเรื่องของการเตรียมการแข่งขันเรื่องการบริหารจัดการในทุกส่วนนะครับก็อยู่ในระดับที่ต้องเรียนว่ามีความพร้อมครับนับว่าเป็นข่าวดีที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครที่ร่วมมือกันจัดการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนได้เปิดให้แฟนฟุตซอลเข้าชมกันแบบฟรีๆที่บางกอกอารีนาหากใครไม่สะดวกเดินทางไปเชียร์ทีมชาติไทยที่สนามก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดการแข่งขันทาง SMM TV และ T Sport Channelสร้างเสร็จมา3ปีครับก็รอคอยการลงแข่งทัวร์นาเมนต์แรกอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทยมานะครับตอนนี้นะครับทุกอย่างเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อถึงเวลาแข่งจริงครับ 8-16 ตุลาคมนี้ครับถ่ายทอดสดทุกวันทาง SFM TV นะครับก็รอติดตามชมกันได้และใครที่สนใจนะครับก็มาติดตามเชียร์ที่บางกอกอารีนาเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับฟุตซอลเด็ดในวันจันทร์นี้นะครับสวัสดีครับ